สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยวันนี้พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันปาริชาติไวยกวีกมลอาจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 16:03 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สวมใส่สร้อยจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังเรือนแพที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายโอกาสนี้เจ้าพนักงานราชูปโภคอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9ไปประดิษฐานในบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่สะพานฉนวนท่าวาสุกรีแล้วเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเข้าริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยทรงพระมาลาเศร้าสูงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปยังท่าวาสุกรีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานายสลายเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาคณะองคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแตรเดียวเป่ากระทั่งตรงพลฝีพายเตรียมถวายบังคมโอกาสนี้พลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือซึ่งมีเรือจำนวน52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายและกำลังพล 2,399 นายต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดยเสด็จลงผ่านเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระแสงขันชัยศรีขณะนั้นทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงตามเสด็จในขบวนพยุหยาตราโดยมีเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งรองจากนั้นผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานบัญชีกำลังพลประจำเรือในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยาไปยังท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนเข้าริ้วขบวนชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกล่องชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกันทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แบ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นได้แก่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวม108แห่งก่อนจะนำมาประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกสำหรับใช้เป็นน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีเบื้องกลางซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562ซึ่งมีพระราชพิธีสำคัญคือการส่งน้ำพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกระยาสนานและส่งรับน้ำอภิเษกจากทั้ง8ทิศบนพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณภายหลังทรงรับน้ำอภิเษกและทรงรับนพพดลมหาเสวตฉัตรจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีนอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องได้แก่การสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีการเสด็จออกมหาสมาคมการเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณ์เทียนเถลิงพระท่านบรรจทอนตามโบราณราชประเพณีการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเฉลิมพระนมาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพหยาตราทางสถลมากเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามรวมทั้งการเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาททรงรับการถวายพระพรเชยมงคลจากประสบกรณิกรชาวไทยและเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตผู้แทนฝ่ายกงสุลและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
สำนักพระราชวังและกำลังพลจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนเตรียมทหารเดินในท่าเดินกึ่งสวนสนามประกอบจังหวะเพลงมาร์ชในเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบด้วยเพลงมาร์ชราชวัลลบมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงยามเย็นใกล้รุ่งสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายณ์
ริ้วขบวนราบมีเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้อำนวยการประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ขบวนหน้าเป็นขบวนนำขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จเป็นขบวนกลางและขบวนหลังเป็นขบวนตามโดยขบวนหน้าประกอบด้วยตำรวจม้านำวงดุริยางค์วงนำกองบังคับการกองผสมและกองพันทหารเกียรติยศนำขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนนำริ้วกับส่วนพระราชยานซึ่งส่วนนำริ้วแบ่งออกเป็น3ตอนการเดินประกอบด้วยตอนนำริ้วได้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำริ้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีประตูหน้าและธง3ชายต่อด้วยตอนเครื่องประโคมประกอบด้วยหมู่กลองมโหระทึกริ้วกลองชนะริ้วแตรฝรั่งแตรงอนและสังตามด้วยตอนพระนำอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9ที่อัญเชิญมาในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคมาประดิษฐานบนพระราชยานถมจากนั้นเป็นส่วนของพระราชยานประกอบด้วย3ตอนการเดินได้แก่ตอนเครื่องสูงหักทองขวางหน้าแบ่งเป็น2สายได้เชิญพระแสงสัตราวุธสำคัญ6องค์เรียกว่าหรือพระแสงหว่างเครื่องหน้าตอนพระราชยานเป็นริ้วขบวนเชิญพระราชยานพุทธานทองซึ่งเป็นพระราชยานทรงตามด้วยริ้วพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์นำเสด็จ16นายจากนั้นเป็นหมู่พระราชยานมีข้าราชบริพารในพระองค์ปฏิบัติหน้าที่เป็นริ้วคู่เคียงพระราชยานและแถวแซงเสด็จทั้งสองฝั่งซ้ายในสุดของทั้งสองข้างเป็นมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานถัดออกมาเป็นราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานสายนอกสุดเป็นแถวทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แซงเสด็จในหมู่พระราชยานได้เชิญพระกลดพัดโปกบังพระศูนย์และพระถวยเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเคียงข้างพระราชยานและเชิญพระแสงรายตีนตองซึ่งเป็นพระแสงสำคัญคู่เคียงพระราชยานได้แก่พระแสงดาบคาบค่ายพระแสงดาบใจเพชรพระแสงดาบอัสดาพานอนและพระแสงดาบนาคสามเสียนลายมงคล8ส่วนตอนเครื่องสูงหักทองขวางหลังเป็นริ้วเชิญฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางประกอบพระบรมราชอิสริยยศอยู่ด้านหลังพระราชยานและริ้วเชิญพระแสงสำคัญประจำราชการต่างๆปิดท้ายขบวนด้วยวงดุริยางค์วงตามและกองพันทหารเกียรติยศการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับราษฎรมาอย่างยาวนานสืบสานโบราณราชประเพณีรักษาขนบธรรมเนียมไทยและต่อยอดให้คงอยู่สืบไปและในวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีเบื้องปลายเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีและเป็นสิริมงคลกับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้เห็นพระราชพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและขบวนราบอันเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยซึ่งจะปรากฏให้เห็นที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกที่ทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันรำลึกมิสคอฟิลและงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ80ปีการศึกษาคนตาบอดไทยเวลา 17:37 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทรงเปิดงานวันรำลึกมิสคอฟิลและงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ80ปีการศึกษาคนตาบอดไทยที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกองทุนอาจารย์เจนีวีฟคอฟิลเพื่อศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเห็นถึงศักยภาพความสามารถของคนตาบอดมีการสัมมนาวิชาการนานาชาติวิทยากรเป็นคนตาบอดบุคคลทำงานกับคนตาบอดจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานจัดพิมพ์หนังสือชีวประวัติและการบุกเบิกเพื่อเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยและหนังสือร้อยเรื่องเล่ารวบรวมชีวประวัติความสำเร็จของคนตาบอดนอกจากนี้มีนิทรรศการ Modern Eyes Can See นิทรรศการเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตคนตาบอดและนิทรรศการส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
นางสาวเจนีวิฟคอร์ฟิลสตรีคนตาบอดชาวอเมริกันนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วและผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเป็นโรงเรียนคนพิการแห่งแรกในประเทศปัจจุบันภาครัฐเอกชนได้ช่วยกันสานต่องานด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนสอนคนตาบอดครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเป็นการสานต่อที่ครบวงจรสนับสนุนให้คนตาบอดมีโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมให้มีงานทำทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตากและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนตากพิทยาคมเวลา 20:05 นวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนตากพิทยาคมอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมร่างกายมีคุณธรรมจริยธรรมโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินงานแบบเยาวชนคิดเยาวชนทำผู้ใหญ่หนุนซึ่งช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออกส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดให้บริการเป็นปีแรกมีอาสาสมัครแกนนำ27คนให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำกระทงกะลาตุงไส้หมูวาดภาพเจลล้างมือจากเมล็ดต้อยติ่งและสมุดเล่มเล็กโอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตากซึ่งมีสมาชิกจำนวน 128,000 คนคิดเป็นร้อยละ 90.63 มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน150ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ57แห่งซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีทั้งมีการขยายเครือข่ายไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่างชาติ68แห่งคิดเป็นร้อยละ 97.14 มีชมรมประเภทดีเด่นเข้ารอบการประกวดมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศได้แก่จังหวัดตากและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากในการนี้พระราชทานกำลังใจและให้คำแนะนำในการเลิกติดยาเสพติดได้อย่างถาวรแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากเรือนจำกลางตากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดตากเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการประพฤติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อจากนั้นสมัยประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลมูลนิธิชัยพัฒนามอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยทรายอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิชัยพัฒนามอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริระยะที่1-5จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธินำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้มาทดลองใช้กับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริโดยจังหวัดมหาสารคามมี5ระยะได้แก่ระยะที่1บ้านหนองเผือกอำเภอวาปีปทุมระยะที่2บ้านดอนมันอำเภอกันทรวิชัยระยะที่3บ้านเหล่าน้อยอำเภอเมืองระยะที่4บ้านห้วยทรายอำเภอบ่อระบือและระยะที่5บ้านดงน้อยอำเภอนาดูนโดยให้สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนใช้เครื่องสูบน้ำในแต่ละพื้นที่ทำการเกษตรของตนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จทำให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชผักหลังการทำนาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจัดการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคุณปริชาติไฟกมีกมลอาจผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ